All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน 7 App ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ยังคงเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าล่าสุดทางประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับได้มีการส่งสารให้กำลังใจกล่าวอวยพรให้กับทหารแนวหน้าซึ่งประจำการอยู่ในพื้นที่การรบอยู่ในช่วงเวลานี้ที่มีความเสียสละแล้วก็ต้องการที่จะปกป้องผืนแผ่นดินของประเทศชาตินะครับโดยมีการส่งสารให้กำลังใจแล้วก็อวยพรในช่วงของปีใหม่นี้เช่นเดียวกันนะครับการสู้รบที่ยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนานนะครับมาถึงณวันนี้มากกว่า2ปีเข้าไปแล้วนะครับนับตั้งแต่ที่มีการเปิดฉากการรบระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งล่าสุดทางผู้นำของยูเครนออกมาแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากนี้เตรียมที่จะผลิตโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับเข้ามาประจำการรบอีกไม่น้อยกว่า1ล้านลำเพื่อที่จะคอยสู้รบกับรัสเซียขณะที่ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีปูตินนะครับผู้นำรัสเซียก็อย่างที่รายงานไปครับได้ส่งสารในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ยกย่องทหารของชาติว่าเป็นวีรบุรุษโดยได้เน้นย้ำถึงความรักความสามัคคีของคนภายในประเทศแล้วก็เรียกร้องให้ทหารลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแล้วก็ยื่นชมทหารทุกฝ่ายนะครับที่มีความเสียสละแล้วก็กล้าหาญขณะเดียวกันนะครับมองว่าคุณลักษณะสำคัญที่สุดของคนรัสเซียก็คือมีความรักความสามัคคีมีเมตตาแล้วก็มีความแข็งแกร่งนอกจากนั้นนะครับยังมีการรายงานอ้างคำแถลงของโฆษกรัฐบาลรัสเซียด้วยว่าทางผู้นำรัสเซียได้มีการโทรศัพท์สายตรงไปยังผู้บัญชาการทหารรัสเซียที่ตอนนี้ยังประจำการอยู่ในพื้นที่การรบในประเทศยูเครนเพื่อหวังที่จะให้กำลังใจและก็กล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่อีกด้วยแต่ว่าการสู้รบโจมตีระหว่างรัสเซียยูเครนก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนะครับล่าสุดรัสเซียยังพุ่งโจมตีหลายเป้าหมายในพื้นที่ยูเครนส่งผลทำให้อาคารหลายหลังซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคาคีฟกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกโจมตีด้วยทั้งขีปนาวุธโดรนและจรวดของรัสเซียตั้งแต่ช่วงกลางดึกในช่วงวันส่งท้ายปีคาบเกี่ยวมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งทางโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับได้แถลงว่าปฏิบัติการการโจมตีของรัสเซียในช่วงเวลานี้ยังพุ่งเป้าหมายไปที่หลายจุดสำคัญของยูเครนและก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยๆ2คนบาดเจ็บอีก49คนซึ่งถือว่าเป็นการตอบโต้หลังจากที่ยูเครนก่อนหน้านี้ใช้วิธีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองเบลโกรอดซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนรัสเซียตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนทางด้านกระทรวงกลาโหมของยูเครนนะครับก็ได้แถลงการเพิ่มเติมว่าล่าสุดกองทัพอากาศของยูเครนก็ยังสามารถสกัดกั้นการโจมตีจากอาวุธของทางฝั่งรัสเซียได้เพิ่มขึ้นอีกหลายชนิดอีกด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนก็ได้มีโอกาสส่งสารเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปีนี้ว่าจะเพิ่มการผลิตอาวุธเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้นะครับปี2567โดยเฉพาะการสั่งผลิตโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับให้เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อย1ล้านลำเข้ามาประจำการไม่รวมกับการได้รับการสนับสนุนเครื่องบินรบ F-16 จากชาติพันธมิตรตะวันตกที่จะทยอยเข้ามาส่งให้กับยูเครนเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนี้ด้วยนะครับซึ่งการส่งสารปีใหม่ให้กำลังใจของผู้นำยูเครนเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีการสั่งโจมตีในพื้นที่แคว้นโดเนสและที่เมืองโอเดสซาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนแล้วก็ยังมีการสู้รบและการปะทะกันของรัสเซียและก็ยูเครนอยู่ณเวลานี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ